เฮ้ยมึงไม่มีตาเหรอขอโทษครับขอโทษจริงๆครับมึงขอโทษขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมามึงรู้ไหมแว่นกูราคาเท่าไหร่ไอ้น้องมึงหาเรื่องใส่ตัวแล้วดิผมไม่ได้ตั้งใจครับผมควรทำไงดีครับเรื่องง่ายๆแว่นกู 20,000 มึงก็แค่ชดใช้กู 20,000 20,000 มึงเลิกหาได้แล้วมึงดูสภาพมึงดิโอ้โหจนขนาดนี้มันจะมีได้ไงเนี่ยถ้ามึงไม่มีเงินอ่ะมึงก็แค่ทำงานชดใช้กูมาดิมานี่เลยมึงผู้จัดการป้อครับเฮียคุณช่วยหางานให้อันนี้ทำหน่อยให้มันทำงานอะไรก็ได้ได้ครับผู้จัดการป้อมาหาผมหน่อยฝ่าค่ำเนี้ยมีงานเลี้ยงพนักงานนายรีบมาป่ะเอออะไรมาไวเข้าใจไหมได้ครับทุกคนวันนี้ที่ผมเรียกทุกคนเข้ามาเพราะผมมีข่าวดีจะบอกเดือนที่แล้วอ่ะบริษัทเราทำกำไรได้สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ผมจะตอบแทนความขยันและความตั้งใจของทุกคนด้วยการจัดฉลากของฝันรางวัลที่1อ่ะ 50,000 บาทการยินดีด้วยฝ่าส่วนรางวัลอื่นอ่ะเดี๋ยวตามไปทีหลังนะค่ะวันนี้รบกวนเท่านี้แหละทุกคนไปทำงานต่อได้เลยเฮ้ยฝ่าวันนี้นายโชคดีจริงๆเลยเดี๋ยวฝากเก็บก่อนในห้องได้ล่ะได้ครับเรานี่ไม่มีดวงเลยจริงเชียร์ครับเงินนี่มันขอบคุณนะครับฮัลโหลครับพรุ่งนี้ไหนต้องมาทำงานแล้วนะคนงานเต็มแล้วผมขอร้องนะครับช่วยรับผมเข้าทำงานด้วยนะครับงานหนักแค่ไหนอ่ะผมก็ทำไหวเงินเดือนอ่ะจะจ่ายผมเท่าไหร่ผมก็ไม่เกี่ยงครับผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะแค่นี้แหละผมขอร้องแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับแม่ป้ากินข้าวหรือยังลูกกำลังกินอยู่เลยครับแม่ยาที่ลูกซื้อมามันแพงมากเลยนะแม่เนี่ยไม่อยากกินแล้วแม่อยู่กินยาไม่ได้นะครับตอนนี้ผมมีงานทำแล้วเงินเดือนก็เยอะด้วยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีก 2-3 วันอ่ะผมก็โอนตังไปให้แล้วแต่ยาแม่ห้ามหยุดกินนะครับก็ได้ลูกนั่นไม่ใช่เงินรางวัลที่1ของพนักงานแต่มันคือเงินรางวัลของคนกตัญญูอย่างนายต่างหากเฮียครับขอบคุณนะครับถ้า
ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ